20ปีของการเดินทางที่ประสบความสำเร็จของบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกวันนี้การเดินทางเพื่อการยกระดับความสำเร็จจะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อเป้าหมายการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนบริษัทได้ขยายธุรกิจจนปัจจุบันมีโรงแรมในเครือกว่า150แห่งร้านอาหารกว่า 2,000 สาขาและจุดจำหน่ายสินค้ากว่า390แห่งภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายและมีพนักงานมากกว่า 66,000 คนใน32ประเทศMiner Hotels มุ่งขยายแบรนด์ที่หลากหลายของบริษัทในหลายๆประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าโดยได้เปิดตัวแบรนด์อนันตราและอวานีเป็นครั้งแรกในทวีปยุโรปด้วยการเปิดโรงแรมอนันตราวิลล่าโมราอัลกาฟรีสอร์ทและโรงแรมอวานีอวานิดาลิเบอร์ดาเดลิสบอนโฮเทลในประเทศโปรตุเกสซึ่งเดิมเป็นตลาดของแบรนด์ทิวอลีเปิดตัวแบรนด์อวานีเป็นครั้งแรกในภูมิภาคออสตราเลเซียซึ่งเดิมมีกลุ่มโรงแรมโอ๊กอยู่แล้วโดยเปิดโรงแรมอวานีเมโทรโพลิสโอ๊กแลนด์เรสซิเดนซิสในประเทศนิวซีแลนด์และโรงแรมอวานีบรอดบีชเรสซิเดนซิสในประเทศออสเตรเลียเปิดตัวแบรนด์ทิวอลีในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีเครือข่ายของแบรนด์อนันตราอวานีและโอ๊กส์อยู่แล้วโดยเปิดโรงแรมซุกวาคิฟบูติคโฮเทลส์บายทิวอลีในเมืองโดฮาประเทศกาตาร์นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งขยายกลุ่มธุรกิจโรงแรมในตลาดอื่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่โดยได้เปิดโรงแรมอนันตรากุ้ยหยางรีสอร์ทซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหารและนับเป็นโรงแรมแห่งที่3ในประเทศจีนเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์อวานีในประเทศไทยโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ50เพื่อลงทุนและบริหารโรงแรมอวานีหัวหินรีสอร์ทแอนด์วิลล่าซึ่งเป็นโรงแรมอวานีแห่งที่5ในประเทศไทยเข้าดำเนินธุรกิจในตลาดใหม่2แห่งโดยได้เปิดโรงแรมโอ๊กส์พุทธคยาซึ่งเป็นโรงแรมร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ25ในรัฐทิหารประเทศอินเดียและได้ลงทุนเข้าถือหุ้นร้อยละ74ในคอร์บินแอนด์คิงธุรกิจในสหราชอาณาจักรซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารจำนวน6สาขาทั่วลอนดอนรวมถึงแบรนด์เดอะวูดส์ลีย์ในย่านพิคคาดิลลีและโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหารคือโรงแรมเดอะโบมอนต์เป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวตั้งอยู่ใจกลางย่านเมแฟร์ได้ประกาศเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทคาจิมาคอร์ปอเรชั่นเพื่อเปิดตัวโครงการอวานินาฮิลส์บายอนันตราซึ่งเป็นโครงการบ้านพักตากอากาศตั้งอยู่ติดกับโรงแรมอนันตราลายันภูเก็ตรีสอร์ทมายเนอร์ฟู้ดเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะในตลาดที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บริษัทยังคงขยายธุรกิจในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในแบรนด์ Riverside ซึ่งเป็นร้านอาหารจานปลาเสฉวนบาร์บีคิวจากร้อยละ69เป็นร้อยละ85และได้เปิดร้านอาหารไทยเอ็กซ์เพรสในรูปแบบแฟรนไชส์สาขาแรกในท่าอากาศยานานาชาติกรุงปักกิ่งขยายกิจการเวเนเซียโน่คอฟฟี่โรสเตอร์ซึ่งเป็นธุรกิจคั่วเมล็ดกาแฟในประเทศออสเตรเลียและเป็นธุรกิจต้นน้ำของกลุ่มที่มีอัตรากำไรที่สูงส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของกลุ่มเพิ่มขึ้นพัทราฟายน์ไทยคูซีนซึ่งไมเนอร์ฟู้ดถือหุ้นร้อยละ50ได้รับโอนธุรกิจร้านอาหารพัทรา4สาขาในสหราชอาณาจักรส่งผลให้บริษัทมีร้านอาหารพัทราในเครือทั้งหมด7สาขาณสิ้นปี2560แปลงเงินให้กู้เป็นหุ้นในสัดส่วนร้อยละ70ในแกร็บฟู้ด
ธุรกิจร้านอาหารไทยแบบนั่งทานในสหราชอาณาจักรเปิดร้านเบอร์เกอร์คิงและ The Coffee Club สาขาแรกในประเทศเซเชลส Minor Lifestyle ยังคงขยายและสร้างฐานธุรกิจของแบรนด์ที่เปิดตัวในปี2559พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแบรนด์ที่มีอยู่เดิมและยังคงสร้างเครือข่ายด้วยการมองหาโอกาสในการเปิดตัวแบรนด์ใหม่โดยได้เปิดตัวแบรนด์โจเซฟโจเซฟซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวดีไซน์ทันสมัยจากสหราชอาณาจักรแบรนด์ OVS ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายฟาสต์แฟชั่นสำหรับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและเด็กจากประเทศอิตาลีนอกจากนี้บริษัทได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ธุรกิจการศึกษาซึ่งจัดจำหน่ายหนังสือเรียนผ่านการขายตรงเป็น Minor Smart Kids พร้อมกับการเพิ่มพนักงานขายเพื่อดำเนินการขายแบบเชิงรุกผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของธุรกิจแฟชั่นและผลการดำเนินงานโดยรวมที่ดีขึ้นจากกลุ่มแบรนด์ใหม่ที่ได้เปิดตัวในปี2559บริษัทมีความพร้อมในการสร้างการเติบโตของธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลกว่าเดิมตามแผนกลยุทธ์5ปีบริษัทมีเป้าหมายสร้างอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของผลกำไรในอัตราร้อยละ 15-20 ในอีก5ปีข้างหน้าเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนให้มากกว่าร้อยละ13ภายในปี2565เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทจะผลักดันการเติบโตของธุรกิจผ่านเครือข่ายแบรนด์ที่หลากหลายเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้สูงสุดและขยายธุรกิจผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์การร่วมทุนและการซื้อกิจการบริษัทเชื่อว่าเครือข่ายแบรนด์ที่แข็งแกร่งและบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสถานะทางการเงินที่มั่นคงจะเป็นองค์ประกอบและแรงผลักดันเพื่อส่งเสริมการเติบโตและความสำเร็จต่อไปในอนาคตมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนพร้อมไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจสังคมของประเทศและธุรกิจเกี่ยวเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับโลกบริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนหลายกลุ่มรวมถึง DJSI FTSE for Good Emerging Index หุ้นยั่งยืนและได้รับการคัดเลือกเข้ากลุ่ม Thailand Sustainability Investment ต่อเนื่องเป็นปีที่3ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่5และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี2559นับเป็นความสำเร็จที่ชัดเจนของเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทเส้นทางความสำเร็จที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันต่อการสร้างการเติบโตของธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ขึ้นครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลกว่าเดิมภายใต้การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและการสนับสนุนจากทุกคนในองค์กรเพราะเส้นทางการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมั่นคงขึ้นของบริษัท Minor International จำกัดมหาชนคือความท้าทายคือเป้าหมายของการดำเนินงานของเราทุกคนเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปSizzler เราคือร้านอาหารคุณภาพที่มีสเต็กระดับพรีเมียมมากมายพร้อมบริการสลัดบาร์ที่ตักได้ไม่อั้นจนเป็นเอกลักษณ์ที่ลูกค้ารู้จักเรามานาน
ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนนะมีความสุขครับเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองพี่ๆเป็นกันเองพี่ๆพนักงานเป็นกันเองมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มพนักงานชอบการย่างเนื้อครับทำซุปขนมหวานบริการลูกค้าชอบเดินเทเบิลโฮสต์ค่ะก็จะเป็นการรับออเดอร์นะชอบการบริการค่ะชอบการได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าค่ะในการทำงานในการย่างอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขครับเพราะเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบอยู่แล้วครับสนุกสนานท้าทายครับแล้วก็ทำให้รุ่นพี่ยอมรับในตัวเราว่าเราทำงานนี้ได้ครับมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็มีผู้จัดการที่ดีทำงานมีความสุขดีค่ะได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าในการบริการของเราที่ลูกค้าพึงพอใจค่ะทำให้เรามีความสุขครับประสบการณ์เหรอคะสื่อความอดทนตั้งใจมีความขยันในการทำงานค่ะได้เรียนรู้การทำงานของระบบต่างๆตามแผนกต่างๆค่ะได้เรียนรู้การบริการการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าค่ะได้ทานในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะเพราะในห้องเรียนมันไม่มีค่ะได้รับเงินเดือนที่เราสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ลำบากผู้ปกครองครับโอกาสที่ซิสเตอร์มอบให้ก็จะเป็นทุนการศึกษาครับที่ซิสเตอร์ช่วยครับก็ได้รับค่าที่พักค่ะแล้วก็ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงก็ได้โอกาสในการเจอเพื่อนใหม่ๆครับได้ฝึกงานจากไมเนอร์เราเรียนจบเราสามารถมาทำงานกับไมเนอร์ได้ค่ะได้เห็นอนาคตที่จะเจริญเติบโตไปคู่กับซิสเตอร์ค่ะแล้วก็ได้อยู่ในองค์กรใหญ่ๆอย่างเดอะไมเนอร์โฮมค่ะทำให้เราเหมือนเห็นความยั่งยืนของชีวิตเราที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปอะค่ะเห็นอนาคตตัวเองที่จะวันหนึ่งจะได้ขึ้นเป็นเฮดค่ะและก้าวขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และการทำงานค่ะขอบคุณที่มอบโอกาสดีๆให้ครับผมจะตั้งใจทำงานครับอยากจะบอกว่ารักค่ะรักมากๆรักครอบครัวนี้ค่ะซิสเตอร์รักค่ะก็ขอขอบคุณซิสเตอร์นะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสในการหารายได้ดูแลตัวเองจะได้ไม่ต้องลำบากผู้ปกครองค่ะขอขอบคุณซิสเตอร์ค่ะที่ให้โอกาสได้มาทำงานที่นี่ค่ะมีความสุขมากๆค่ะรักซิสเตอร์ค่ะ